สวัสดีครับ Ersa IT นะวันนี้เราอยู่ในเกม Star Seed X Neo Tiger นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำแนวทางนะครับการจัดทีมลงค้นเสบียงกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดทีมแบบไหนนะครับในแต่ละห้องเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะสำหรับนะครับบอสค้นเสบียงนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวละครนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันที่ห้องแรกนะครับห้องแรกเป็นค้นหาแกนสกิลนะครับห้องนี้จะเป็นที่ฟาร์มเนาะที่อัพเลเวลสกิลนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ด่าน15นะครับยังไม่ได้เล่นเลยไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันนะดาเมจอาจจะไม่พอหรือเปล่านะครับก็มาดูแนวทางการจัดทีมเนาะก็ดูนะครับมาดูสกิลบอสนิดนึงนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าบอสตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ตีตัวละครที่อยู่ระยะไกลสุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีพร้อมกับเพิ่มเจ้าตัวของสปีดในการโจมตีด้วยนะครับมีการฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองด้วยนะนะครับแล้วก็มีพาสซีฟนะครับที่จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกสำหรับตัวละครที่ตีระยะใกล้นะครับก็แน่นอนว่าเราเป็นตัวละครที่ตีระยะไกลเนาะนะครับก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะและสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเมื่ออยู่ในสถานะผิดปกติด้วยนะครับเมื่อโดนโจมตีระยะไกลนะครับหรือว่าเราทำดาเมจแรงๆเนี่ยตัวของเกตโตเซหรือว่าเป็นเกตที่ทำให้บอสล้มเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเวลาบอสล้มเนี่ยฝั่งเราจะสร้างดาเมจได้อย่างรุนแรงนั่นเองนะรูปแบบนะครับฟอร์เมชั่นในการจัดทีมที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นกลาง3นะครับแล้วก็หลัง2นะครับจะมีตัวละครที่เป็นแทงก็คือไอทัชนะครับแล้วก็มีดาเมจ3ตัวนะครับตัวแรกเป็นเฟเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจแล้วก็คอยที่แบบห้ามบอสฮิลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวดาเมจที่เป็นดอทดาเมจ2ตัวละครนะครับก็คือแพทริเซียนะครับกับน้องเอลิกาแพทริเซียจะเป็นน้ำแข็งกัดนะครับแล้วก็เอลิกาจะเป็นเผาไหม้นะก็ช่วยชะลอการฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะครับส่วนฮิลหรือว่าซับพอร์ตเนี่ยผมใช้เป็นเลโฮนะครับเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของฮิลแล้วก็การดาเมจด้วยนะครับผมแล้วก็มีชุบด้วยเนาะกลยุทธ์นะครับเป็นเล่นสายที่สปีดรีพีนะครับก็คือทำให้ฝั่งเราเนี่ยมันเพิ่มสปีดไวๆอ่ะเพิ่ม EP ไวๆนั่นเองนะครับทริกเกอร์หรือว่าคำสั่งนะเน้นเป็นเรื่องของการโจมตีเร็วนะครับจะได้เก็บเกต EP นะครับไวๆนั่นเองนะครับส่วนอัลติเมทผมใช้บอสซ่าหมดเลยนั่นเองนะครับหลักๆเลยก็มีเลโฮเนาะที่มันคุ้มคุ้มกันดาเมจทั้งหมดด้วยนะครับของดีแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็อาจจะเอาไปเป็นตัวละครที่ฮิลหรือว่าบัฟก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะเล่นยูเรเซียก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ายูเรเซียมันจะฮิลให้เพื่อนทันหรือเปล่านะถ้าเกิดบอสมันตีแรงเกินไปนะเอาจริงบางทีผมใช้เลโคเนี่ยยังฮิลไม่ทันเลยนะบางทีมันยังฮิลแบบเพื่อนยังตายอยู่เลยนะครับมาลองกันนะครับไม่รู้จะทนมือทนตีนได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นจัดเป็นแนวทางนะครับก็อยู่ที่ตัวละครเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้แบบไหนเนาะและตำแหน่งของเอลิกาเนี่ยอาจจะไปใช้ ID ก็ได้นะที่เป็นตัวละครพิษใช่ไหมตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับและพิษมันกัดแรงกว่าด้วยนะเฮ้ยผมลืมเฮ้ยผมลืมกดทริกเกอร์4ตัวพลาดไปได้ไงพลาดจังหวะนี้ไปเลยนะครับพยายามกดมือเอานะเวลาอันติเมตนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบหน่วงการใช้อันติเมตสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เลโฮฮิลนะครับดูแต่ว่ามันตีระยะไกลอ่ะ เห็นนี่ปะเห็นเฟจ้าปะเฟจ้าผมจะล่วงแล้วอ่ะนะครับไม่รู้จะจบได้หรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ดาเมจมันจะถึงป่ะดูทรงแล้วแบบทันไหม400กว่าหลอดนะครับเอาล่ะเกียร์นี้จะเต็มแล้วมาทิกเกอร์ตัวละครไหมไม่ถึงป่ะไม่เป็นไรนะครับแต่เน้นให้แบบไอทัสโดนด้วยนะเพราะว่าไอทัสอันติเมจมันจะได้เต็มเร็วๆจะได้ช่วยในเรื่องของการสร้างลูกนะครับได้ไม่ตุยกันไวโอ้ยดูดิโอ้ยดูดิดูความที่บอสมันตีแรงเนี่ย
แต่ดีนะมีไอ้นี่อยู่ไปครับผมไปทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับถึงแม้ว่าดาเมจไม่พอเนาะฮะติ๊กเกอร์เหลือแค่แบบร้อยกว่าหลอดเองอ่ะให้ตายเถอะดาเมจไม่ทันนะครับดาเมจไม่พอนะต้องไปอัพเพิ่มนะครับแต่ว่าเซตเนี้ยคือเล่นได้นะครับดิ้นลงไปดิ้นแล้วติ๊กเกอร์ก็บางทีก็ลืมกดฮึดึงนะครับมาดูดาเมจแล้วกันนะครับดาเมจหลักจะไปตกอยู่กับแฮดดี้เซียนะครับ 900,000 กว่านะสำหรับบอสตัวนี้นะครับเรามาดูสกิลกันก่อนเนาะตัวนี้นะครับจะมีการโจมตีนะครับตัวละครที่อยู่ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือดเนี่ยเหลือ 30% นะครับจะทำให้เป้าหมายมึงงงได้นะครับแล้วก็มีการสร้างความเสียหายนะครับตามเดฟของเป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดด้วยนะส่วนสกิลนี้นะครับเป็นการโจมตีประตูทั้งหมดนะครับสำหรับพาสซีฟ7ตัวนะครับจะมีการสะท้อนการโจมตีระยะไกลแล้วก็มีการทำดาเมจด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทีมที่เราจัดเนี่ยจะไม่มีตัวละครที่เป็นตัวตีระยะไกลเนาะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเมื่ออยู่ในสถานะผิดปกตินะครับสำหรับเกสโซเซเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราตีมันบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเกสโซเซมันก็จะเพิ่มนะครับผมระวังไว้ตรงนี้นะเวลาบอสล้มเนี่ยเราจะตีแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมที่จัดนะครับประมาณนี้นะครับจะมีอิซาเบลล่านะครับตัวนี้ใครที่มีเอามาใช้นะตีบอสแรงมากนะครับเป็นตัวตีบอสบางคนมองข้ามเขานะครับผมแต่ว่าเขาเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการลงบอสหรือว่า PVP นะครับตัวที่2เป็นยูนะนะครับตัวดาเมจ1ตัวนะครับดูดเลือดได้นะครับแล้วก็มีเบลเปต้าใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดเบลเปต้านะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ทำดาเมจแล้วก็ทำการบัฟในเรื่องของคิเลตให้กับเพื่อนด้วยนะครับเป็นสกิลอเวกนะครับซัพพอร์ตนะครับมี2ตัวละครนะครับจะมีน้องชาร์ลีนะครับกับเลโฮนะครับซึ่งชาร์ลีเอาไว้บัฟไอ้นี่เนาะบุ๊กมาร์กนะครับแล้วก็เลโฮนะครับบัฟการดาเมจทั้งหมดในเรื่องแล้วก็มีชุบชีวิตด้วยนะครับกลยุทธ์นะครับเล่นเป็นสายสปีดรีอีพีนะครับผมแล้วก็คำสั่งเป็นความเร็วในการโจมตีเพื่อที่จะได้ออกสกิลไวๆนะครับแล้วก็อัลติเมทเซตประมาณนี้นะครับนี่เลยป่ะยังไม่ได้3ดาวสักทีนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะผ่านเปล่าหวังว่าดาเมจจะทันนะเราสามารถกดทิกเกอร์เองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อัลติเมทก็กดเองได้นะบางทีมันกดช้าเออมาแล้วทิกเกอร์กดเองเลยจังหวะนี้ปึ๊บตัดและตัดและปั๊บบัฟก่อนบอลล้มอยู่ต้องรีบจวกนะโอเคตัดช่วยกันห้ามตุยนะเธอพวกเธอห้ามตุยต้องช่วยกันนะให้กำลังใจตัวละครนะครับ เดี๋ยวน้องไม่ตู้เอาล่ะผมนะครับได้ตัวเดียวก็ไปนะครับตัวดาเมจหลักเราบึ้มตายแล้วห้ามตายนะทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เธออยู่โอเคเลโฮตายหมดหลอดแล้วครับผมเหลือ40วิหวังว่าดาเมจของอิซาเบลล่าจะทำให้ทุกอย่างมันจบลงตรงนี้
นี่แหละครับคือความหดของอิซาเบลล่าฮะเรียบร้อย3ดาวไหมรอบนี้เฮ้ย3ดาวอ่ะทุกคนเออ3ดาวสักทีนะซึ่งมันเป็นเอาจริงปกติด่านตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยถึงประมาณด่าน13เนี่ยตอนแรกผมไม่ได้ใช้อิซาเบลล่านะนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพผมก็เลยเอออัพอิซาเบลล่ามาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นโคเรียผมก็ใช้อิซาเบลล่าแล้วก็จะมีตัวมืดแล้วก็มีน้องน้องอะไรนะดิฟโจนนะครับเป็นตัวมายากลดับน้ำโหด3ตัวเนี้ยยืนฟอร์เมชั่นกันโหดมากแต่มันเป็นอนาคตนะเป็นตัวอนาคตนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับห้อง2นะครับสำหรับนะครับบอสในชั้นนี้นะครับมีเงื่อนไขอยู่คือเราต้องใช้ตัวโจมตีนะครับจะเป็นตัวระยะใกล้เนาะที่ต้องใช้นะครับ3ตัวละครขึ้นไปนะครับก็เรามาดูสกิลบอสกันก่อนเนาะก็คือจะมีการโจมตีนะครับกับเป้าหมายใกล้ที่สุดแล้วก็ลดเดฟด้วยนะครับแล้วก็มีการปล่อยไฟฟ้ากับเป้าหมายที่ไกลที่สุดนะครับแล้วก็สร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องมีการสร้างความเสียหายนะครับตัวละครที่ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายตายนะครับจะมีการฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับมีในเรื่องของ HP นะครับลดลงเหลือ 30% หรือต่ำกว่าเนี่ยเขาจะแปลงร่างนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับและลดความเสียหายที่ได้รับลงอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ADK และเพิ่มระยะการโจมตีพื้นฐานด้วยสำหรับพาสซีฟนะครับมีการเพิ่มการหลบหลีกนะครับจำนวนมากกับการโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเมื่ออยู่ในสถานะผิดปกติเมื่อโดนโจมตีระยะไกลหรือว่าได้รับดาเมจรุนแรงนะครับเจ้าตัวเกจของที่ทำให้บอสล้มเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะนะครับผมแล้วประเด็นคือมันหลบตัวละครตีใกล้นะครับแล้วก็เงื่อนไขคือต้องใส่ตัวละครตีใกล้นะครับก็มันจะเป็นยังไงนะครับไปลองดูนะครับสำหรับทีมที่ใช้นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็คือจะมีไอทัชนะครับดูหน้าแล้วก็มีชาร์ลี่นะครับไวบัฟทีมนะครับคล้ายๆเดิมเลยนะครับแล้วก็แถวกลางนะครับจะมีน้องเบลเบต้านะครับแล้วก็มีน้องอิซาเบลแล้วก็ยูนะนะครับเป็นตัวละครที่สายโจมตีที่เราจะไปลุยกันนะครับก็จะมีตัวบัฟคริติคอลเนาะนะครับน้องเบลเบต้านะครับตัวละครตีบอสโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างน้องอิซาเบลล่าขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ตีดูดเลือดด้วยนะครับอย่างยูนะแล้วก็มีในเรื่องของสกิลที่หลบได้ด้วยนะครับกลยุทธ์ที่ใช้นะครับเน้นในการโจมตีไวนะครับแล้วก็เพิ่ม ADK นะครับจะได้จบบอสไวๆนะสำหรับทิกเกอร์นะครับใส่เป็นเพิ่มความเร็วการโจมตีตั้งค่าอัลติเมทนะครับใช้ประมาณนี้นะครับผมปะลุยกันนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะยังไม่เคยลงเลยมานะครับทิกเกอร์กดเองได้นะครับกดเองได้ก็จะดีมากแล้วก็ช่วยในเรื่องการกดอัลติเมทด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันหน่วงอยู่นะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะชั้นนี้ยังไม่เคยลงเลยชั้นนี้นะครับเอาบัฟหน่อยนะครับใส่บัฟคีอยู่นะซัดได้เต็มแล้วโอเคนะครับเต็มแล้วต้องใส่3ตัวหน้านะครับอยู่นะเขาหลบไปแล้วไอทัชจะได้ช่วยในเรื่องของการให้เกาะไวๆด้วยจะได้ไม่ตายเร็วนะโอเคบัฟซัดได้เวลาซัดโอเคอย่าเพิ่งตายนะสู้ทุกคนใครเต็มก่อนไปละอิตาเบลผมบัฟคีนะครับแล้วก็ยูนาซัดหนีไปด้านหลังนะแล้วก็เพิ่มลบลีกเอาสร้างโล่นะครับเปิบบอสตอนนี้บอสรัวแล้วใหญ่นะครับบอสรัวใหญ่บัฟหน่อยบัฟก่อนมานะครับบัฟคิตั้งเกาะตีอยู่นะตี78หลอกเองนะครับ
ไปสมหมดแล้วนะครับช่วยกันแต่อาจจะไม่ได้3ดาวนะดูทรงแล้วอุ๊ยได้ไหมได้ไหมทัน3ดาวหรือเปล่าครับนี่นี่ครับเฮ้ยทันไหมทันนะครับขอดูดาเมจนะครับทุกคนดูโอ้โหยูน้ำมันมหาโหดจริงนะครับผมอย่าลืมป้ายกันนะครับแล้วก็อิซาเบลก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถึงแม้ว่าผมแบบไม่ได้ปั้นแบบโหดๆมานะแล้วบอสตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเจ้าตัวของค้นหาอุปกรณ์พลังงานตัวนี้จะได้ในเรื่องของ EXP อุปกรณ์นะครับตอนนี้ถึงด่าน15นะครับอะเราไปลองไถดูนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะค่อนข้างยากนะครับก็ใช้เงื่อนไขเนาะก็คือเราต้องมีตัวละครป้องกันเนี่ย2ตัวละครนะในอย่างน้อยเลยนะครับแล้วก็ดูสกิลบอสกันหน่อยสกิลบอสมีการตีระยะใกล้เนาะซึ่งตีระยะใกล้เนี่ยแรงมากแล้วมีผักนะครับทำให้มึงงงได้ด้วยมีสกิลนะครับวงกว้างด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มึงงงได้ซึ่งมันจะตีระยะใกล้นะครับแล้วก็มีการโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยนะสร้างความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็ลด EP หูสกิลนี้น่ากลัวจังเลยลด EP ด้วยนะครับแล้วก็มีเมื่อเริ่มการต่อสู้1นาที10วินาทีนะครับบอสเนี่ยจะโกรธนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโดยการที่ผลักออกไปด้านหลังนะครับพาสซีฟนะครับลดดาเมจที่ได้รับจำนวนมากสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเกิดบอสเนี่ยติดสถานะผิดปกตินะครับนอกจากนี้ยังทำดาเมจใส่ศัตรูรอบๆทุกวินาทีด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มและการเพิ่มในส่วนของเกจที่จะทำให้บอสล้มเนี่ยนะครับจะเพิ่มจะตามจำนวนที่บอสโจมตีนะยิ่งถ้าเกิดเอาง่ายเลยถ้าเกิดบอสมันตีโดนฝั่งเราเยอะเท่าไหร่นะเกจเจ้าตัวของที่จะทำให้บอสล้มเนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะเท่านั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็เราต้องทำดาเมจให้แรงที่สุดนะครับฟอร์เมชั่นนะครับที่จัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของแทงค์2ตัวเนาะที่เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีซับ1ซับ2ตัวนะครับก็คือมีน้องเลโฮกับน้องชาลีนะครับดาเมจ1ตัวนะครับเป็นเวจ้านะครับก็จะมีบัฟเนาะตัวนี้เอาไปบัฟ ADK กับเลโฮนะครับฮิวเป็นหลักเลยตรงนั้นนะครับกลยุทธ์นะครับผมใช้เป็นอุตลุดเลือดสาดนะครับช่วยในเรื่องของการดาเมจต้านทานดาเมจเดี่ยวนะครับกับเดฟนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้มันตีใกล้โคตรแรงบอกเลยแรงจัดๆนะครับส่วนคำสั่งหรือทิกเกอร์ใช้ความเร็วในการโจมตีนะครับเพื่อที่จะได้ใช้อันติไวๆนั่นเองนะครับอเวกไม่ใช่อเวกนะครับอัลติเมทนะครับผมก็คือแบบมานี้เลยนะครับมานะครับไปลองดูกันนะครับว่าเราจะสู้บอสได้แค่ไหนเนาะไม่รู้ว่าเราจะจบบอสได้หรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยก็น้องสโนว์พิวเนาะแทงตัวนี้นะก็อัลติเมทเขาไว้นี่ได้นะเด้งเลือดได้นะครับเด้งตามเด็บพยายามอย่าให้น้องตายอ่ะไม่อยากให้น้องตายเลยแล้วน้องแบบไม่ได้ผมไม่ได้ปั้นน้องมาเยอะด้วยนะคือแบบใส่ออโต้อะอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับทิกเกอร์นะครับเลือกใช้เองได้เลยนะครับพยายามให้โดนให้เยอะที่สุดนะจริงๆผมอยากให้ไอทัศโดนด้วยนะครับจะได้สร้างเกาะไวๆอืมไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เลโฮช่วยอันติเมตในการปุ้งการดาเมจด้วยเอ้ยอดทนไว้ระวังเรื่องสกิลบอสที่มันลด EP แล้วด้วยนะน่ากลัวมากเลยตรงนี้แบบเราจะได้ใช้ดาเมจมันขัดจะได้ประมาณสักกี่หลอดนะมาละเอ๊ะนะครับ4ตัวสวยเลยเดจ้ามันเสียอย่างเดียวนะคือมันตีติคิไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับนอกนั้นก็คือมันโอเคแล้วดาเมจไม่ได้แย่นะครับ
โอ้ยโดนผักโดนผักเอาละเนี่ยผมว่าทุบอ๋อเอ้ยน้องน้องรอดปะโอเคนะครับเดี๋ยวได้เลือกนะดูนะได้เลือกเกือบเต็มอ่ะเด้งยังเด้งยังเฮ้ยน้องไม่ได้เลือกอ่ะก็เดี๋ยวได้เลือกไม่ใช่หรอเออนี่ค่อยๆมาเอาล่ะนะครับอืมเฮ้ตัวละครก็โอเคนะครับโอเคนะครับบึ้มตัดบอสไม่อยู่จริงอ่ะมันสร้างมุมกันเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับดาเมจเบจ้านะครับอยู่ที่38เนาะนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราใส่ดาเมจ2เนี่ยผมว่ายังไงแทงก็น่าจะตายนะเพราะว่าทีมผมน่าจะยังไม่ไหวนะครับแทงน่าจะยืนไม่อยู่นะไอ้ทัศมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะมันดีที่มันมีสกิลที่อนิเมตเนาะที่สร้างเกาะให้เพื่อนได้นะครับขนาดใส่ซับ2นะเนี่ยก็ล่อแร่อยู่นะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีทีมไหนแชร์ได้นะสำหรับลงด่านนี้นะครับก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปเพิ่มวิลแล้วก็ไปอัพเพิ่มเนี่ยน่าจะผ่านได้นะครับผมสำหรับนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการจัดทีมลงค้นหาเสบียงนะครับผมก็ทั้งนี้ก็อยู่ที่ตัวละครของเพื่อนๆนะว่าตัวละครเพื่อนๆเนี่ยไปขั้นไหนนะครับโหดขนาดไหนเนาะก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่ามีทีมที่แนะนำก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าเพื่อนๆได้ทีมไหนกันนะครับผมจะได้ไปลองปรับใช้ดูนะครับผมอันนี้ก็มาแชร์ทีมที่ใช้ลงกันดูนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโดเนทลิงก์ใต้ description ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ